บรรดาองค์การจัดตั้งต่างๆภายในบริษัททาบกทานละแล้งจำกัดร่วมกันปลูกต้นไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติตอนเช้าวันที่1มิถุนายน2564พนักงานองค์การจัดตั้งต่างๆภายในบริษัททาบกทานาแรงจำกัดร่วมกับบริษัทเปโตรเทศบริษัทสิทธิโลจิสติกและพนักงานภาครัฐประจำด่านทาบกทานาแรงได้พร้อมกันปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายน1980หาวันที่1มิถุนายน2024ครบรอบ44ปีท่านสาคอนพิลางามผู้อำนวยการใหญ่บริษัททาบกทานาแรงจำกัดผู้เดียวได้กล่าวว่าการปลูกต้นไม้ครั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างขบวนการในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วยังเป็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัททั้งเป็นการปลูกยึดสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานนำไปพันธุ์ขยายตามเนื้อที่ของตนที่มีความสามารถปลูกได้การปลูกต้นไม้ในมื้อนี้เป็นจุดประสงค์ก็เป็นเพื่อเริ่มสลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินะร่วมกันกับวงสาธารณญาติทั่วประเทศนั่นแหละเนาะเพื่อว่าเห็นได้ให้ประเทศเฮานี้เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นประเทศที่สีเขียวเนาะปฏิบัติตามคำขวัญของบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกส์พาร์คนั้นที่เว้าว่าพวกเขาจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวทันสมัยและก็สะอาดเนาะเพื่อสนองบริการที่ดีให้แก่สังคมก็คือปฏิบัติพันธะต่อสภาพแวดล้อมที่ตนปฏิบัติเวียกอยู่นี้ซึ่งปัจจุบันนี้พวกเราก็ได้มีขบวนการหลายขบวนการเพื่อว่าสุขยู่การพัฒนาของท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกต้นไม้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะของผมพยายามในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมสังคมของบริษัทสำหรับเมื่อนี้ต้นไม้ที่นำมาปลูกนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งปฐมฤกษ์ก็เลยประกันตัดสินใจตุดปลูกต้นคูนซะก่อนเนาะเพื่อให้ทำให้คูนทั้งหมดมีประมาณ100ต้นปลูกแต่เขตอันนั้นประตูโค้งใหญ่เนาะถึงขั้วแห่งที่หนึ่งเนาะซึ่งว่าเขามีขั้วนี่อยู่ในเขตเขานี่ซองขั้วไม่คือว่าหลวงยาวนี่ประมาณ1กิโลเมตรครึ่งเนาะให้หลังปลูกแล้วที่มีการจัดตั้งกันบริบาลทักษะอะไรเพื่อแม่แล้วอันนี้มันคำควนแข่งขันข้องกันนะหน่วยกรรมบาลฮักท่านเท่านั้นเนาะซึ่งเป็นผู้ชี้นำนำพานั้นก็สิได้ระดมกันฮะและให้บริบาลทักษะมันเติบโตตามอะไรตามเกณฑ์ของมันเนาะแต่ว่าการปลูกนี่มันสัญลักษณ์ซื้อเนาะก็สิปฏิบัติไปเรื่อยๆก็สิบ่เฉพาะแต่มือปลูกต้นไม้มื้อนี้เนาะก็สุดท้ายมันจุดประสงค์หลักมันอยากปลูกฝังจิตสำนึกเนาะผมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่บรรดาพนักงานและครอบครัวเขาเจ้าเนาะซึ่งเวลากลับไปบ้านแล้วก็จะต้องไปช่วยกันระดมกันตึมเนาะในวงกว้างให้ช่วยกันปลูกในพื้นที่ที่มีความสามารถปลูกได้ในหัวในสวนหรือว่าแม้กระทั่งในกระถางต้นไม้ต่างๆเนาะเพื่อให้สร้างความห่มเย็นให้แก่สภาพแวดล้อมเจ้าท่านได้กล่าวเตือนว่าภายหลังปลูกแล้วจะได้มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อบริบัติรักษาให้ต้นคูน100ต้นที่ปลูกในครั้งนี้เติบใหญ่เป็นโฮมและมีดอกสวยงามตามฤดูกาลนอกจากปลูกในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วบริษัททาบกทานาแรงมีแผนจะสืบต่อปลูกไปเรื่อยๆเพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตรับผิดชอบของบริษัททาบกทานาแรงจำกัดผู้เดียวและเขตใกล้เคียง